บล็อกนะครับในมันก็มามีทุกช่วงนะครับว่าพี่เลี้ยงหมาไทยตอนแรกก็น่ารักแต่กัดเจ็บกัดเยอะกัดแบบกัดแหลกลานมันนอนอยู่โดนตัวไม่ได้มันกัดเลยอะไรเงี้ยครับถามว่ามันเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากสายพันธุ์ที่เราเลือกนะครับคือเราเลือกหมาไทยไม่ว่าจะเป็นไทยบางแก้วไทยหมางอานแต่ที่เจอปรึกษาบ่อยสุดครับก็จะเป็นไทยบางแก้วนะครับส่วนไทยบางแก้วเนี่ยที่เรารู้กันอยู่คือมันมีความดุของมันถูกไหมครับมันมีความดุของมันอยู่แล้วเนี่ยเวลาเราเอารักมาเลี้ยงครับหรือซื้อมาเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันดุแน่นอนนะครับพอมันดุแล้วเกิดอะไรขึ้นจากคนเลี้ยงที่ทั้งมือเก่ามือใหม่บางทีเราซื้อมาก็เจอตัวดีไปก็โชคดีครับแต่ผมถือว่าที่ดีจริงๆโดยที่แบบดุไม่พร่ำเพรื่อนะผมว่ามีไม่ถึง 20% นะจ๊ะ 90% เนี่ยดุแน่นอนแล้วยิ่งพอดุนะครับแล้วเรายิ่งเลี้ยงด้วยรักเกินผมพูดอย่างเงี้ยรักเกินพอไม่รักเกินไปก็จะมีการชาเลนจ์มันจิกหนังคอบ้างกดขี้แตกเยี่ยวแตกบ้างรู้ไหมครับว่าการทำเนี้ยกับหมาไทยครับมันเป็นการสร้างบาเรียให้มันรู้สึกว่าอย่าจับตัวฉันอย่าโดนตัวฉันเด็ดขาดเพราะฉันไม่อยากโดนเธอข่มเพราะฉันไม่อยากให้เธอมาทำอะไรกับฉันอย่างนี้นี่นะครับเป็นปัญหาเพราะเจ้าของหลายๆท่านลองนะครับที่จะจิกหนังคอมันขึ้นมานะครับตอนเป็นลูกหมาลองกดมันจนมันจะนิ่งแล้วขี้แตกเยี่ยวแตกเลยนะครับพูดแบบหยาบเนี่ยแหละคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังสร้างความห่างเหินกับหมาของคุณเองเวลาที่คุณมีผ้าขาวครับอยู่ๆคุณเอาสีแดงไปป้ายสีเขียวไปป้ายแล้วคุณก็จะมาบอกว่ามันดื้อมันซนแม่งดุอ่ะแม่งกัดได้นั่นแหละครับคุณทำเองทั้งนั้นแล้วถามนะครับว่าวิธีการทำยังไงหลายๆคลิปนะครับผมบอกว่าคุณใส่เสื้อจุงก็ได้คุณพามันเดินก็ได้ถ้าคุณใส่เสื้อจุงมันไม่เดินเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่ยอมคุณมันมีค่าอ้อมๆเหมือนกันนะครับกับการที่คุณจับกดแต่คุณไม่ต้องแสดงความขึงขังแสดง power คุณตัวใหญ่กว่ามันขนาดไหนนะครับหมามันฉลาดพอมันจะคิดได้ครับว่ามันต้องง้อเราหรือเปล่าคุณแค่ทำให้มันรู้สึกว่ามันต้องง้อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องอาบน้ำเรื่องเข้าบ้านเรื่องชี้เรื่องปล่อยเรื่องเข้ากรงมันได้หมดครับคุณไม่จำเป็นต้องย้อนอดีตไปเป็นหมากับมันเกิดมายาวขนาดนี้นะครับจะถามว่าถ้าไม่มีตัวอย่างก็แบบมึงก็พูดได้สิพูดนู่นพูดนี่หมาบางแก้วที่ดีนะครับเราควรจะจับตัวมันได้นะตอนเป็นลูกหมาด้วยครับถ้าเราจับตัวมันแตกเป็นลูกหมานะครับมันก็จะง่ายสำหรับเขาเราครับเวลาที่เราไปหาคุณหมอนะครับจับอย่างนี้นะครับจับปากเห็นไหมครับก็จะไม่ดิ้นนะครับถ้าเรามาถูกจังหวะนะครับถูกวิธีจริงๆเนี่ยถ้าจะให้บอกครับตัวนี้ตอนมาใหม่ๆนะครับคือค่อนข้างจะโหดตัวเลยนะครับเจอคนอื่นเนี่ยก็จะดุเรามาดูครับนี่นะครับจะเห็นนะครับจับปากนะครับจับปากจับหัวจับตัวได้นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเราทำนี้ได้ครับเวลาแพ้คุณหมอเนี่ยเราจะง่ายครับแล้วคุณหมอก็จะไว้ใจเราเวลาที่เขาฉีดยาและสิ่งสำคัญครับคุณจะตับเล็กเขาได้ด้วยครับเยอะสิเวลาเขาหนีนะครับเราต้องควรจะคอนโทรลหรือดึงไว้นะครับเพราะว่าเขาคือเหมือนเขาสดนะครับเขาจะลองเนี่ยครับไม่เล่นเร็วๆลูกเร็วเลยเก่งครับไหนดูเรียบสินี่ตัดยังใส่เรียบก่อนเข้าเนื้อนะนิ้วเดียวจบแล้วเนี่ยเนี่ยครับนี่คือพื้นฐานนะครับเราควรจะทำเขาได้ครับเราควรจะทำแต่เด็กนะไม่ควรจะรักมากเกินไปนะครับเพราะผมรู้นะครับว่าบางแก้วเนี่ยตอนเด็กๆมันน่ารักมากไม่ควรจะหลงคารมนะครับถ้าคุณอยากเลี้ยงหมาดูหมาที่เฝ้าบ้านได้ครับคุณต้องควรได้ครับเพื่อตัวของคุณเองและคนรอบข้างนะครับการทำให้หมานะครับกลัวคนใดคนหนึ่งของบ้านเช่นส่วนมากที่จะคุยก็คือให้กลัวพ่อเนี่ยกลัวพ่อจังเลยพ่อคุมได้คนเดียวเลยมันมีเกิดประโยชน์อะไรครับถ้าพ่อไม่อยู่พ่อไปทำงานต่างจังหวัดพ่อไม่อยู่บ้านแล้วหมาละวาดคุณจะทำยังไงครับหนีเข้าบ้านหรือว่าหมาไล่ตีมันคุณลองคิดดูนะครับมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นครับแต่หลายๆคนรับไม่ได้โอ้ยพูดได้ดีพูดอย่างนี้อย่างนั้นถามว่าทำไมผมไม่เคยด้วยรับแบบซื่อๆนะผมอ่ะเคยเลี้ยงตอนเด็กๆนะแต่ผมไม่มีความรู้พวกนี้นะพ่อผมเคยเอาหมาไทยต่างอานมาเลี้ยงแล้วมันซนใช่ไหมตอนนั้นเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับการ management พ่อผมล่ามครับล่ามเนี่ย
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเวลามันเจอคนในบ้านเนี่ยมันดีใจมันดึงโซ่ตึง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 แล้วมันไม่เคยหลุดและมีวันนึงครับมันดึงมาตลอดจนกระทั่งปูที่ล่ามนะครับมันหลุดออกมานะครับมันไม่ได้กัดผมนะแต่มันมาชวนเล่นกระโดดเกาะแล้วขยม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 ซึ่งตอนนั้นผมไม่เข้าใจหรอกมันทำอะไรแต่พอณตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันพยายามจะเช็คดูว่าไอ้คนที่มันเห็นทุกวันเนี่ยมันดีใจเข้ามาหาครับพอมันเกาะแล้วมันขยมขยมเนี่ยด้วยความที่เราไม่เคยเล่นกับมันเราก็กลัวถูกไหมครับยิ่งกลัวมันยิ่งเอาใหญ่คราวนี้ก็เริ่มงับแขนงับแรงขึ้นแรงขึ้นบทตัวจบสุดท้ายคืออะไรไหมครับตอนนั้นพ่อผมไปปล่อยสวนครับปล่อยสวนอ้าวก็ดีสิคุณบอกโอ้ก็ดีเนี่ยมันมีวิ่งเล่นคุณรู้ไหมครับว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าไปปล่อยสวนคุณวิ่งเล่นแต่คนชาวสวนนะลูกน้องพ่อผมที่เอาหมาไปเลี้ยงอ่ะเขาเรียกว่าส่งภาระไปให้เขาหมาดุยังส่งไปให้เขาแต่เขาพูดไม่ได้นะเพราะเขาเป็นลูกน้องนะครับเวลาคุณทำอะไรเนี่ยคุณต้องคิดว่าคุณพ้นแล้วแต่คนอื่นที่รับไปล่ะเขาเต็มใจจะรับไหมสภาพการตรงนี้ครับหมาดุไม่มีใครอยากรับหรอกครับพูดจริงแล้วเทคนิคนะครับอย่างนึงก็คือเวลาที่หมานอนนะครับแล้วเราเข้าใกล้หมาไม่ได้ผมเหมือนกับหลายๆบ้านก็ชอบพูดกับผมนะว่าหมาบางแก้วเวลามันหลับอยู่ยุ่งกับมันโดนตัวมันแม่งแง้มขึ้นมากัดเลยถามว่ามันแง้มมากัดเพราะอะไรพ่อไม่เข้าใจว่าคุณนะครับต่ำกว่ามันอยู่ในสายตาที่มองว่าต่ำกว่ามันเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์โดนตัวมันนะครับยิ่งเป็นสัตว์บางแก้วเดี๋ยวจะยิ่งเยอะ power มันสูงโดนตัวปุ๊บแม่งกัดง่ำคราวนี้วิธีการแก้นะครับก็คือสั่งให้น้องหมานะครับหมอบแล้วเดินข้ามตัวเดี๋ยวเราไปชมการเดินข้ามตัวกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับมาช่วยมันหน่อยเร็วติดลิ้นแล้วสั่งคอยไปครับคอยคอยจากหัวไปทางครับคอยคอยเห็นไหมครับว่าการเดินข้ามตัวเนี่ยมันดูธรรมดาธรรมดาเวลาหมาไม่ยอมเดินให้ข้ามตัวนะครับหรือมันไม่ไว้ใจเราเนี่ยมันจะลุกขึ้นมาแต่ถ้ามันนอนอยู่ครับแล้วมันมองก็แสดงว่ามันยอมรับระดับนึงนี่แหละครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราคุมหมาได้ไม่ใช่เรื่องการตีนะครับการตีเนี่ยอย่าลืมว่าคุณเท่ากับคุณต่อสู้กับมันเมื่อไหร่ก็ตามคุณแก่คุณขาเจ็บคุณเป็นหวัดคุณเดินหลับค่อมคุณปวดหลังหมาจะลองเช็คดูครับเช็คกับคุณแน่นอนอย่างน้อยนะครับท้ายสุดที่ผมจะฝากไว้ก็คือเลี้ยงหมาครับความรับผิดชอบไม่พอเป็นเจ้าของไม่พอครับคุณต้องพยายามเข้าใจและทุ่มเทคุมมันได้ถ้าคุณเลี้ยงหมาที่ดุเกินไปจนกระทั่งคุณทำอะไรกับมันไม่ได้แต่คุณมีแค่รู้สึกว่าให้มันเฝ้าบ้านอีกเรื่องนะครับแต่คุณอย่าลืมว่ามันดุมากๆถ้ามันป่วยมันแก่คุณจับตัวมันไม่ได้เลยใครจะทำแผลให้ครับจะโยนไปโรงพยาบาลอย่างเดียวหรอถูกไหมครับผมไม่ได้โลกสวยและผมก็ไม่ได้โลกมืดผมโลกเทาๆผมพูดจริงนะครับเราคิดว่าเราจะเลี้ยงหมาที่ค่อนข้างดุค่อนข้างจะเท่ค่อนข้างจะอะไรก็ตามเนี่ยครับที่เราคิดว่าเหมาะกับเราแล้วครับเราต้องคุมให้ได้จริงๆครับไม่ใช่ใกล้ข้าวไปน้ำครับวันนี้คลิปนี้ดูดราม่าหน่อยยังไงเดี๋ยวเราก็ค่อยชมกันนะครับว่าที่ต่อไปเป็นไรครับWhat you gonna do? What you gonna do when they come for you?